ครับตามแบบอนุมัติเขียนแบบภาษาละนาแบบที่3นี่นะฮะที่เปิ้นตกลงข้อตกลงปี28นะครับเปิ้นฮื้อนำเอาภาษาไทยเนี่ยมาเขียนสะกดไปตามคำอู้คำพูดออกมาอย่างใดเขียนไปอย่างอันนะครับของภาษาละนาเนี่ยนะครับเพื่อฮื้อเอาภาษาละนาเก้าเง่านั่นออกมาบรรยายเป็นภาษาไทยเนี่ยฮื้อคนอื่นได้ฮู้ได้หันเนี่ยนะครับแต่ก็ยังว่านะครับมันเมื่อเอานำเอาภาษาไทยเนี่ยมาเขียนนะครับมันก็มีข้อจำกัดหลายประการทีเดียวนะครับผมจะบรรยายให้ดูเลยนะครับว่าระบบภาษาไทยนั่นนะครับมันกับระบบภาษาละนามันเหมือนกันนะครับมันคนละแบบกันเลยนะครับเพราะนั้นเสียงมันเหมือนกันนะครับในภาษาไทยนั้นนะครับเปิ้นมีตัวกอเนี่ยนะกอไก่เนี่ยนะตัวกออ่านว่ากอเนี่ยกอไก่เนี่ยนะเปิ้นมีอยู่ตัวเดียวนะครับตัวกอนะครับหรืออาจจะมีหลายตัวมันก็คือตัวกอไก่นะครับนะเปิ้นมีไม้วรรณยุกต์เนี่ยอยู่4ตัวนะครับเอกโทตีจัตวานะเปิ้นก็พันเสียงไปกา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 นะครับตามวรรณยุกต์ของเปิ้นนะครับแต่ในภาษาละนานั้นนะครับตัวกอเนี่ยเปิ้นมีอยู่2ตัวนะครับมาดูเลยนะครับเปิ้นมีตัวนี้ครับตัวกะนะครับคืออักษรสูงนะครับตัวกะนะครับคืออักษรต่ำนะครับเปิ้นจะมีไม้วรรณยุกต์อยู่2ตัวนะครับคือไม้เยาะคือไม้เอกเนี่ยนะครับไม้โทก็คือไม้ขอจ้างนะครับเปิ้นจะมี2ตัวเนี่ยแล้วก็สลับเอา2อักษร2ตัวเนี่ยนะครับสลับกันพันใบครับมันจะออกมาเป็น6เสียงนะครับอย่างเอี้ยนะครับคือกานะครับอันเนี้ยกานะครับกา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 เนี่ยครับ6เสียงนะครับเมื่อมันเป็นอย่างอี้แล้วเนี่ยนะครับการที่จะเอาภาษาไทยมาเขียนนะมันก็จะได้เป็นบางส่วนนะครับมันจะผิดพลาดอยู่ตรงนี้นะครับตรงเสียงโทพิเศษในภาษาไทยเนี่ยมันเมื่อเอาวรรณยุกต์ผันแล้วเนี่ยมันบ่มีครับมันบ่มีครับเพราะฉะนั้นเปิ้นบ่ได้บัญญัติวรรณยุกต์พระโทพิเศษฮื้อนะครับเพราะฉะนั้นก็คงลำบากนะฮะมันจะต้องดัดแปลงนะครับอย่างนี้นะครับฮอมาเขียนเป็นภาษาปริวัติมันก็จะเป็นอี้นะมันบ่มีปัญหานะครับภาษาปริวัตินะครับเพราะว่าตัวกะเนี่ยเฮายืมตัวคอควายเนี่ยมาเปลี่ยนนะครับตัวกะเนี่ยเขายืมตัวกอไก่มาเป็นนะยืมแตนนะครับเพราะนั้นการเขียนภาษาปริวัติแบบที่สองมันมีปัญหาเลยนะครับเพราะว่ามันเอามาทดแทนแต่ต้องอ่านแบบภาษาละนานะครับอย่างเอ็นอะอย่างนี้อ่านว่ากานะครับเนี่ยตัวคอควายมาแตนตัวกะนะเสียงสามัญก็อ่านว่ากานะครับตัวนี้มาตัวกะมาแตนตัวกอไก่นะฮะก็กอไก่มาแตนตัวกะนะเสียงเอกนะครับก็กานะครับตัวนี้ก็อ่านว่ากานะครับกานะครับตัวกะนะครับตัวนี้อ่านว่ากานะครับซึ่งในเสียงของภาษาไทยบะหมี่ครับมันบะหมี่นะครับกาเนี่ยครับมันยุกเปิ้นกับบะหมี่เสียงกับบะหมี่นะครับเสียงที่เกิดจากวรรณยุกต์นี่บะหมี่นะครับแต่มีเป็นอย่างอื่นเปิ้นก็ลบเลี่ยงเปิ้นไม่ได้อู้ถึงนะครับแบบนี้อ่านว่ากานะครับเนี่ยนะฮะตกกะนะครับอ่านว่ากานะครับ
ตัวอีอันว่ากานะครับอย่างนี้นะมันต้องมีมัจจตวาล่ะครับอ่านว่ากาอันนี้คือภาษาปริวัตินะครับอ่านได้นะครับอ่านได้เลยมันมีปัญหาเลยนะครับแต่สมมติว่าเฮามาเขียนภาษาปริวัติแบบที่3แล้วทีนี้เฮามาโอ้ถึงทั้งบนละทีนี้เฮาจะโอ้ถึงทั้งลุ่มเนี่ยเอาภาษาไทยมาเขียนแล้วครับอันลุ่มนี้เป็นภาษาไทยนะครับอันลุ่มนี้เป็นภาษาไทยนะครับเมื่อเอาภาษาไทยมาเขียนแล้วก็เขียนว่าตามกําอู้ทั้งบนครับกานะครับนี่อันนี้กานะครับกาทั้งบนเนี่ยภาษาละนาของเปิ้นเปิ้นอุวกาเปิ้นบนภาษาละนาเปิ้นกาเขาก็เขียนได้นะครับกาอันนี้ก็กานะครับกากับกานะครับกาเสียงโทปกตินะครับทีนี้มาเสียงโทวิเศษนะครับกานะครับเนี่ยใดนะครับเอาตัวใดภาษาไทยมาเขียนก็ได้ครับถ้าผมมีอย่างอี้มันก็เอาเขียนอย่างอี้มันก็มันเต้ากันนะครับไผมาอ่านก็กล้ามันก็โทปกตินะครับมันมีทางที่จะเขียนได้เลยนะครับเพราะว่ามันวรรณยุกโทพิเศษปุ้นบ่มีนะครับเฮาเอาไม้ตีมาใส่มันก็กล้าครับมันกล้านะครับเพราะฉะนั้นผมถึงได้เอาจุดประดับไว้นะครับเพื่อหูหูไว้ว่าอันนี้นะครับต้องออกเสียงวรรณยุกโทพิเศษนะครับเสียงโทพิเศษคือก้านะครับนะครับถ้าอันนี้จะมีปัญหาแน่นอนนะครับถ้าใจระบบแบบอี้นี่มันจะเป็นสากลนะครับก้า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 นะครับได้หมดเลยครับผ่านได้หมดเลยนะครับผมมีปัญหาเลยนะครับจะมาลายใดก็เขียนได้ทั้งนั้นนะครับเขียนได้ทั้งนั้นสะกดไปตามภาษาไทยเลยนะครับรักภาษาไทยเลยนะครับต่อไปนะครับต่อไปก็เรื่องตัวยอยักษ์นะครับระบบยอยักษ์ตัวยอเนี่ยในภาษาไทยนะครับเปิ้นมี2ตัวนะครับคือยอยักษ์และยอหญิงนะครับแต่ในภาษาละนานั้นเปิ้นมี3ตัวนะครับเปิ้นมีตัวญะ3ตัวนะครับในภาษาไทยบ่มีเลยนะครับจะเอาตัวไหนมาทดแทนนะครับตัวญะนี่มันบ่มีครับเพราะนั่นก็ต้องใช้วิธีดัดแปลงนะครับก็คืออย่างอี้นะครับในภาษาละนาเพิ่นมีตัวญะนะครับแล้วมีตัวอยนะครับอย่างอี้นะมี2ตัวนะครับอยตัวคําควบเนี่ยนะแล้วตัวยะนะครับยะออก2ตัวนี้ออกไปสำเนียงยอยักษ์ไทยนะครับมันยะขึ้นจมูกนะครับยอนะครับยะยอยะนะอันนี้มันญะนะครับดังนั้นนะในภาษาปริวัติแบบที่2และที่3นั่นนะครับได้ยืมนะครับได้ยืมเอาตัวยอยักษ์เนี่ยมาเป็นตัวญะนะครับได้ยืมเอาตัวยอยักษ์เนี่ยมาเป็นตัวญะนะครับเพราะจะอ่านจะตัวที่ในภาษาปริวัติแบบที่3แล้วถ้าเขียนตัวยอโดดๆนี่ก็ต้องอ่านเป็นเสียงยอนะครับยังยิงอันอย่างก็ว่าไปนะครับมีหลายตัวนะครับก็จะต้องเป็นแบบนั้นนะครับทั้งปริวัติแบบที่2และที่3เลยนะครับตัวอยนะครับตัวนี้คือตัวอยนะครับเป็นคำที่เพิ่นผสมขึ้นมาฮึออกไปดังสำเนียงยอยักษ์ไทยนะครับเป็นคำควบนะครับเป็นอักษรกลางนะครับคำนี้ก็อย่างเช่นอยู่ยาอย่างยากอย่างเงี้ยมีเยอะแยะครับมียามียังมีเย็นมีอย่างมีเยอะแยะครับจะใช้ตัวนี้เขียนนะครับที่ออกไปยอเนี่ยนะครับสำหรับตัวสุดท้ายคือตัวยะนะครับคือตัวนี้นะครับตัวยะก็ใช้ยอหญิงเนี่ยแทนนะครับเอายอหญิงเนี่ยมาแทนนะครับคำนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะเอาไว้เป็นพยัญชนะต้นนะครับส่วนใหญ่แล้วจะประกอบเป็นคำประกอบทั้งหลังนะฮะอย่างเช่นอุญญาณสัญญาสัญญาณ
อันอย่างพวกเนี้ยครับมันมีอยู่หลายคำนะครับก็เสียงออกไปทางยอยักษ์ไทยเหมือนกันนะครับก็โปรดเข้าใจไว้เลยครับว่าตัวชุดยอยักษ์นี่นะครับมันจะไปอ่านแบบภาษาไทยมาได้นะครับมันต้องอ่านแบบข้อยกเว้นเนี่ยครับ3ตัวนี่นะครับประการสุดท้ายนะครับก็คือเสียงนะครับเสียงจัตวานะครับคำที่เป็นเสียงจัตวาที่เป็นสระเสียงยาวในภาษาล้านนานั่นนะครับจะออกเสียงได้ยาวกว่าลึกกว่านะครับต่ำกว่าภาษาไทยนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับภาษาไทยอ่านว่าแสนใสหนองหันนะครับอันนี้ภาษาละนาพวกน้องอ่านว่าแสนใสหนองหันนะมันลึกกว่ายาวกว่าต่ำกว่านะครับก็โปรดเข้าใจไว้ด้วยนะแต่เขาบอกเปลี่ยนแปลงอย่างนะครับผู้อ่านได้ห้วยว่าอ๋อมันจะต้องออกเสียงยาวกว่าลึกกว่าต่ำกว่านะครับสำหรับคำที่เกิดจากสระเสียงสั้นนะครับแบบอี้นะครับในภาษาไทยมันเป็นเสียงเอกนะครับหมดผิดนะครับแต่ในภาษาละนานั่นก็เป็นภาษาจัตวานะเป็นเสียงจัตวานะครับแต่เป็นเสียงสั้นนะครับหมดผิดนะก็ไม่ได้หลักยาวอย่างนี้ครับนะก็คงจะเป็นอย่างเอี้ยนะครับในข้อจำกัดต่างๆในภาษาเมื่อเอาภาษาไทยมาเขียนแล้วนะครับมันก็จะต้องมีข้อยกเว้นอยู่หลายๆประการอย่างนี้นะครับลองเอาไปพิจารณาดูนะครับ